สวัสดีแฟนเพจสวนชมน้องเชลินนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่สวนพี่เสริมนะครับเดี๋ยวพามารับชมไม้สวยๆกันนะครับพี่ก็สวัสดีพี่เสริมด้วยครับพี่สวัสสดีวัสครดัีบครับพี่ต้นนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับโอ้โหถ้าสเป็วยนมต้านกเลนีย้นะครับต้นนี้จะเป็นฮอนแลนด์รากทองเนาะฮอนวแัลนนดน์ีร้ากทตอ้งนต้นนี้ผมไปเจอที่บ้านเอื้อทอนเอื้อทอนมกัรนะถอยาู่งในกี่เมตรครับพี่ตอนนี้ประโอ้มาณ60 เซนมั้งครับ60 เซนมันก็จะอยู่ในกระถางประมาณนู้นตอนที่ได้เอามาตอนแรกครับอายุกี่ปีแล้วพี่ถึงว่าผมถามตอนนั้นประมาณที่อยู่กับเขานะครับประมาณ28 ปี28 ปมาีอยู่กับผมอีกประมาณ3 ปี2 ปีก็เป็นประมาณ30 ปีตโ้อน้นี้ประมาณ30 ปีเป็นเพื่อน30 ปีนะต้นเนี้ยกระถางเหลี่ยมเนาะใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหดูใกล้ๆดูใกล้รากทองมีราคาหรือเปล่าไม่ใจยังครับยังอย่างเนาะแต่ว่าผมก็ถ้าใครสนใจผมก็เรียกแพงๆไว้แหละเพราะว่าผมไม่อยากปล่อยตั้งแพงไว้เนาะยังไม่อยากปล่อยโอ้พุ่มใหญ่นะเนี่ยใช่ต้นนี้เนาะอันนี้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จด้วยใช่เข้าลวดน่าจะสวยพี่ใช่ครับใช่เนาะมีโปรแกรมอยู่ครับว่าจะเข้าโอ้เข้าไปแล้วรอบนึงครับพี่แต่ว่ามันกินแล้วก็เราก็เลยแกะออกแล้วก็ปล่อยมันเลยก็ไม่ได้ทําอะไรมาแต่ว่ามีโปรแกรมที่จะเข้าต่ออยู่ครับเพราะว่าปล่อยให้กิ่งมันเยอะไปก่อนแล้วถึงมาคัดกิ่งเนาะเสร็จพุ่มใหม่เนาะใช่ครับโอ้สวยเลยต้นนี้แต่ก็ไม่ได้เสียบไม้สีไปไม่ได้เสียบต้นนี้จริงๆอยากเสียบครับอยากเสียบเป็นแดงอุดมแดงอุดมซับด้วยใช่ใช่โอ้คุณพี่แต่ว่ามันน่าจะใช้หลายต้นพอสมควรพี่ถ้าเกิดว่าแดงอุดมซับนะน้องลองนึกภาพดูนะแดงดอกไม้ซ้อนอ่ะเต็มต้นอ่ะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็รากทองด้วยพี่โอ้โหผมมองเลยว่าต้นนี้สุดเหมือนกันสุดเหมือนกันใช่ใช่สุดเหมือนกันพอดีไปขอไอ้ไม้สีจากพระอาจารย์มาด้วยไงครับพระอาจารย์แกทําไม้สีแล้วก็มีต้นแดงอุดมทรัพย์ก็เลยขอมาแล้วก็น่าจะมีโปรแกรมอยู่ครับครับน่าจะมีวางแผนไว้อยู่มองเห็นภาพเลยถ้าเป็นไม้สีกับแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับก็คือพวกไม้สีก็จะเอามาเสียบส่วนมากผมจะเอาไม้สีมาเสียบกับพวกตอฮอนแลนด์แต่ที่สวนก็คือจะเน้นตัวที่เป็นรากทองครับพี่ที่เป็นรากทองก็คือส่วนมากผมจะเอามาเสียบเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นพวกอะไรนะพลอยสาครหรือเปล่าพลอยสาครเป็นพลอยสาครตัวนี้ก็เป็นพวกสวยๆเลยนะพี่โอ้ยหล่นใช่ๆมันโดนฝนครับช่วงนี้มันโดนฝนโดนฝนหล่นพี่แล้วในการเลือกรากทองมาเนี่ยต้องเลือกตอนอายุกี่เดือนที่พี่เลือกมาเลยอ่ะจริงๆไม่ได้เลือกครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเจอที่ไหนเราไปเจอตามบ้านไงส่วนมากผมจะไปหน้างานไปอะไรเงี้ยก็จะเจอตามบ้านแล้วก็ขอไปซื้อขอไปอะไรเงี้ยมาครับก็ไปให้ความรู้เขาบ้างไปให้อะไรเงี้ยเพื่อจะเราจะเปลี่ยนตัวนี้มาครับโอ้มีหลายต้นเลยนะพี่รากทองที่นี่แต่บ้างก็เป็นฮอลแลนด์นะครับส่วนมากเป็นฮอลแลนด์เนาะใช่ครับนี่คลาสสิกนะเพื่อนๆดูสิพี่แล้วในส่วนของดินปลูกนะครับครับของในส่วนพี่อ่ะใช้อะไรยังไงบ้างครับในก็เป็นดินทั่วไปครับที่เป็นคนเล่นชมเขาเล่นกันนะเนาะอย่างพวกใบกล้ามปูมะพร้าวสับขี้วัวครับแล้วก็พวกปุ๋ยฟอสโมโคสพวกนี้แหละครับอืมแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับช่วงด้วยครับบางทีมันหาวัตถุดิบไม่ได้อย่างโซนนี้มันจะมีปัญหาตรงที่วัตถุดิบเพราะว่า1คือวัตถุดิบมันหายาก2คือราคาแพงด้วยคุณมะพร้าวใช่พี่ใช่ใช่เพราะว่าทางนี้อย่างทางที่ผมเห็นในกลุ่มแล้วเขาซื้อกัน50 บาท60 บาทใช่ไหมแต่ทางนี้มันประมาณ150อ่ะโอ้มันก็แพงพอสมควรใช่150 บาทมันก็บวกหลายๆอย่างครับมันแพงวัตถุดิบทางนี้แพงมาต้นต่อไปตอนนี้จัดทรงเป็นทรงอะไรครับพี่บอนไซน่ารักน่ารักใช่ไหมใช่ครับใช่ก็กระถางจริงจริงจริงมันเป็นทรงผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันก็ตามอารมณ์อ่ะใช่ทำไม้ตามอารมณ์ใช่ครับส่วนมากผมก็จะทำตามอารมณ์ได้กิ่งมาผมก็อันนี้เป็นกิ่งตอนหรือเปล่าใช่ครับกิ่งตอนตอนราชินีใช่ครับโอ้ก็ส่วนมากก็จะเป็นแล้วแต่อารมณ์ครับที่ผมดัดมันไม่ได้ฟิกตายตัวส่วนมากมันจะเป็นฟิกสไตล์ทำไม้แบบ
ช้อารมณ์ในการทำเนาะคนทำตามใช่ครับใช่ตามอารมณ์เราตามเพื่อนเป็นสวนชมน้องเชลินวันนี้บรรยากาศดีมากอ่ะเดี๋ยวรบกวนแฟนกล้องไปฝั่งนู้นหน่อยภูเขารอบเลยฝนตกด้วยฝนตกเป็นอาทิตย์ครับฝนตกด้วยวันนี้มาเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันในการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับชวนชมนะครับผม